วันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าราคาของเขาไม่ได้อยู่หลักร้อยแน่นอนนะครับซึ่ง UNC ของเขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทต่อเหรียญ นะครับทำไมเขาถึงได้มีราคาที่สูงนะครับนั่นก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามายินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกๆท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับคำตอบหลายๆคำตอบนะครับที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับเหรียญ10บาททั้ง2ปีพ.ศ.นี้ว่าราคาสูงจริงไหมนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็เลยได้นำเอาเหรียญ10บาททั้ง2ปีพ.ศ.นี้เอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่น้องรับข้อมูลกันในคลิปนี้นะครับสำหรับเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับทั้ง2ปีพ.ศ.นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปที่ข้อมูลของเหรียญได้เลยนะครับซึ่งเหรียญ10บาทนะครับที่พี่น้องหลายๆท่านสอบถามเข้ามาของปีพ.ศ.นี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความพิเศษค่อนข้างที่จะเยอะพอได้นะครับแต่ก็หายากพอได้นะครับสำหรับเหรียญ10บาทเหรียญนี้นะครับลักษณะของเขานะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าด้านขอบนะครับขอบนิกเกิลนี้ของเขาจะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับขอบนิกเกิลจะไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับส่วนขอบทองเหลืองก็เป็นปกตินะครับถือว่าชัดเจนนะครับส่วนลวดลายต่างๆนะครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์ครุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับและก็ยังค้างคาใจกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสอบถามเข้ามาว่าสระหายนะครับสระอูสระอุนะครับหายก็คือโดนปั๊มหลุดเข้าไปที่ทองเหลืองนั่นเองนะครับตัวสระหายนั้นก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับสระอุสระอูหายเป็นปกตินะครับท่านจะเห็นได้ว่าหลายๆรุ่นหลายๆปีพ.ศ.นะครับไม่ว่าจะเป็นปีพุทธศักราช2532ปีพุทธศักราช2534หรือปี3536นะครับก็เยอะแยะเลยนะครับสำหรับเหรียญสระหายนะครับหลายรุ่นหลายปีพ.ศ.เราก็จะเห็นได้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับนั่นคือปกติของเหรียญนี่ก็คือด้านหน้าที่มีคำถามนะครับส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับด้านหลังนี้นะครับกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะค่อนข้างที่จะชัดเจนสักหน่อยนึงนะครับด้านหลังไม่ว่าจะเป็นขอบนิกเกิลหรือว่าขอบทองเหลืองนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลและปีพ.ศ.ที่จัดทำเหรียญนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นราคาเหรียญนะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2542นี้นะครับปี42นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญ10บาทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีราคาการประเมิน UNC สูงพอได้นะครับสำหรับปี42พี่น้องท่านใดมีนะครับปี42ก็อยากจะให้เก็บนะครับอยากจะให้เก็บวันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าราคาของเขาไม่ได้อยู่หลักร้อยแน่นอนนะครับซึ่ง UNC ของเขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทต่อเหรียญ นะครับทำไมเขาถึงได้มีราคาที่สูงนะครับนั่นก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามานะครับเนื่องจากว่ายอดการผลิตของเขานั้นเพียงแค่1ล้าน3หมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับ1ล้าน3หมื่นเหรียญเท่านั้นเองนะครับนั่นคือยอดการผลิตของเขานะครับที่ทำให้เหรียญนี้มีราคาการประเมิน UNC สูงนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับที่มีการผลิตออกมาเพียงแค่ล้านกว่านะครับแต่นำออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้จึงทำให้นักสะสมนั้นค้นหากันนะครับค้นหากัน
แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2542นะครับเราไปต่ออีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีราคาต่ำอะไรนะครับสูสีกันเลยนะครับสำหรับเหรียญ2เหรียญนี้นะครับด้านหน้านั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นวงขอบหรือว่าเป็นลวดลายต่างๆของนิกเกิลแล้วก็ทองเหลืองนะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบเหมือนกันด้านหลังลวดลายของเขานี้นะครับถ้าเกิดว่าสภาพของเขาที่มีสภาพตั้งแต่ 95% ขึ้นถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ลักษณะแบบนี้ก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับและก็เขาก็มีราคาสูงอีกเช่นกันนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2534ยอดการผลิตของเขาเพียงแค่ 1,386,650 เหรียญเท่านั้นเองเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทนะครับจะมีราคาการประเมินที่สูงกว่าเหรียญรุ่นอื่นๆราคาสูงกว่าเหรียญรุ่นอื่นๆหลายปีพ.ศ.ด้วยกันนี่ก็อีกเหรียญหนึ่งซึ่ง UNC เขาประเมินเหรียญนี้เอาไว้นะครับถึง550บาทนะครับ550บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับพี่น้องอย่ามองข้ามนะครับอย่ามองข้ามสำหรับเหรียญ10บาทนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่พ.ศ.เท่านั้นที่ไม่มีราคานะครับที่มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญมีแค่7ปีพ.ศ.เท่านั้นนะครับที่มีราคาเทียบเท่าหน้าเหรียญนะครับนอกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและราคาสูงเหมือนกันนะครับนี่คือเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพ.ศ.นะครับ2ปีพ.ศ.นะครับก็อยากจะให้พี่น้องนั้นเก็บนะครับทำความสะอาดแล้วก็ใส่ตลับให้ดีนะครับวันข้างหน้าเชื่อได้เลยว่าอีกแค่ปี2ปีราคาขึ้นแน่นอนนะครับพี่น้องราคาสูงกว่านี้แน่นอนเพียงแค่ปี2ปีให้หลังนะครับจากราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทนะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแตะ 500-600 บาทแล้วนะครับนี่คือข้อมูลต่างๆนะครับที่แสงทองสองทางเอามาตอบคำถามที่พี่น้องๆหลายๆท่านนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บสะสมไหมนะครับขอตอบได้เลยว่าอันดับต้นๆเลยนะครับพี่น้องมีให้รีบเก็บนะครับรักษาสภาพของเขาให้ดีนะครับวันข้างหน้าจะเป็นราคาหลักพันให้พี่น้องแน่นอนสำหรับเหรียญทั้ง2เหรียญนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามคลิปของแสงทองสองทางมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ